ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร็วรวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นแฟนรายการก็จะมีคำถามนะครับเข้ามาในตอนท้ายของ YouTube นะครับทางทีมงานก็จะได้รวบรวมคำถามแล้วก็จะมาตอบคำถามของท่านนะครับก็ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับศาลปกครองนะครับทางทีมงานก็จะนำเอามารวบรวมแล้วก็ผมก็จะนำมาตอบให้กับท่านผู้ฟังได้คลายความสงสัยได้ให้เข้าใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองวันนี้ก็เช่นเคยครับก็จะมีเรื่องที่จะมาฝากท่านผู้ฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ไม่มีคำถามครับเพราะว่าได้ตอบคำถามไปในครั้งที่แล้วไปแล้วนะครับวันนี้จะมีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นนิติกรเป็นนักกฎหมายนะฮะหรือท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการนะครับรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะครับในเรื่องของการชี้มูลนะฮะของปปช.นะฮะมันมีกฎหมายอยู่มาตรา1ที่น่าสนใจทีเดียวครับวันนี้ในตอนครึ่งหลังเนี่ยผมจะนำเอาคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับ เป็นมติที่ประชุมใหญ่นะฮะล่าสุดเลยนะครับมาอธิบายให้ฟังนะครับคือมาตรา101นะครับมาตรา101แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561นะฮะหรือว่าพ.ร.ป.ปปช.นะฮะป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับมาตรา101บัญญัติว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตรงนี้สำคัญครับท่านฟังจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายนะฮะภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษนะครับท่านฟังลองนึกภาพตามนะครับถ้าอ่านโดยไม่คิดตามเนี่ยก็อาจจะเหมือนไม่มีอะไรนะฮะภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้วรรคที่2ครับในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองโดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการปปช.ให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบและให้คณะกรรมการปปช.มีสิทธิ์ขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยก็ได้ครับนี่คือบทบัญญัติมาตรา101นะครับทั้ง2วรรคนะครับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครึ่งหลังจะพูดถึงเรื่องนี้ครับจะต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษนะฮะอันนี้ม
ีนัยยะนะครับมีประเด็นที่ต้องตีความนะครับเดี๋ยวในตอนครึ่งหลังเดี๋ยวผมจะนำเอาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยโดยมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับมาเล่าให้กันผู้ฟังที่ฟังได้เข้าใจกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกนี้ก็จะเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับตอนก่อนหน้านั้นนะฮะผมได้นำเอามาตรา 9 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับมาตรา9วรรค2นะครับเรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง1การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร2การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและ3คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นวันนี้จะพูดถึงมาตรา9วรรค2วงเล็บ3ครับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นนะครับเป็นคดีที่ดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะอยู่ในอำนาจศาลปกครองนะครับแต่เมื่อนำเอามาฟ้องต่อศาลปกครองแล้วเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็ศาลปกครองสุดจะวินิจฉัยรับคำฟ้องคดีนี้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีนั้นผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นมารดานะฮะคือตัวผู้ฟ้องคดีจริงๆเนี่ยเป็นพนักงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีก็คือการไฟฟ้านะฮะการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นพนักงานในสังกัดซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านผู้ฟ้องคดีท่านก็ได้ถึงแก่ความตายนะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยเป็นทายาทนะครับโดยธรรมนะฮะเข้ามาในคดีนะครับผู้ฟ้องคดีนะฮะในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องว่าตัวผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนายวอแหวนแล้วกันนะครับนายวอแหวนซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างสายใต้ดินนะครับช่างสายใต้ดินในระดับ3นะครับก็อยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยแหละครับมีหน้าที่ทำหัวสายใต้ดินต่อหัวสายใต้ดินติดตั้งหรือถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าและปฏิบัติการอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยนะฮะก็จะมีผู้ควบคุมงานนะครับชื่อนายสอเสือแล้วกันนะครับนายสอเสือนั่นเป็นช่างเทคนิคสายใต้ดินระดับ5เป็นผู้ควบคุมงานนะครับในสอเสือนั้นก็ได้มอบหมายให้นายนอหนูช่างเทคนิคสายไฟใต้ดิน6และก็ตัวผู้ฟ้องคดีนะครับนายวอแหวนนะครับไปปฏิบัติงานหรือถอนสายใต้ดินนะครับในถนนเส้นหนึ่งนะครับบริเวณถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับโดยมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2565เวลา 19.15 นาฬิกาถึง วันที่8พฤษภาคม2565เวลา4นาฬิกานะครับในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นนายวอแหวนนะฮะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็ได้ยืนบนเสานะฮะRISER นะครับและใช้มีดคัตเตอร์ตัดสายกราวออกแล้ว3เส้นจากนั้นก็ได้ไต่เสาขึ้นไปยืนสูงจากพื้นประมาณ5เมตรพร้อมกับคล้องเข็มขัดนิรภัยกันตกไว้กับเสาไฟฟ้าในขณะเอื้อมมือจับหัวสายใต้ดินนะครับในถนนสายดังกล่าวนะครับที่ติดตั้งกับคอนสายคอนกรีตเพื่อรื้อถอนก็ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายของนายวอแหวนนะครับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับในวันที่7พฤษภาคม2565
เวลาประมาณ 22.43 นาฬิกานะครับซึ่งคำสั่งคณะกรรมการเงินทดแทนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็มีเลขคำสั่งนะครับเรื่องเงินทดแทนและค่าทดแทนพิเศษลงวันที่8กุมภาพันธ์2566ได้สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่าเกิดจากการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดในการทำงานนะครับก็จะมีศัพท์ของการไฟฟ้าอยู่นะฮะก็คือกล่าวคือผู้ควบคุมงานไม่ทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการสั่งงานและการประสานงานของหัวหน้ากับผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจนเช่นขอบเขตของงานและจุดปฏิบัติงานเนื่องจากการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้นะครับผู้ควบคุมงานและหัวหน้ากองงานมีการตรวจสอบนะบริเวณที่ทำงานไม่ครบถ้วนโดยไม่มีการเปิดบ่อพักสายใต้ดินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการรื้อถอนสายเคเบิลใต้ดินข้อที่5นะครับตรวจสอบและจัดเตรียมบ่อพักสายใต้ดินเพื่อตรวจสอบว่าสายป้อนที่จะทำการรื้อถอนได้มีการตัดปลายสายเคเบิลเพื่อทำการรื้อถอนไว้เรียบร้อยแล้วและเกิดจากผู้ควบคุมงานและหัวหน้ากองงานไม่ได้ปฏิบัติตามผู้มือปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยบทที่7นะครับเรื่องการปฏิบัติงานสายใต้ดินนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับในหัวข้อ 7.4 นะครับก็จะมีรายละเอียดว่า อย่างที่ข้อที่ 7.4.5 ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำการตรวจสอบหรือทดสอบให้รู้แน่ก่อนว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายใต้ดินที่จะปฏิบัติงานนั้นได้ตัดกระแสไฟฟ้าและต่อลงดินเรียบร้อยแล้วโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานนะฮะหรือหัวหน้ากองงานแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการทำงานนะครับมีศัพท์ว่า WI นะครับเรื่องการรื้อถอนสายเคเบิลใต้ดินนะครับอย่างครบถ้วนหากต้องรื้อถอนสายเคเบิลใต้ดินจากเสาต้นขึ้นหัวสายไฟฟ้าใต้ดินนะฮะให้ใช้เครื่องมือมาตรฐานในการตรวจสอบสายชุดที่จะรื้อถอนในที่นี้คือต้องใช้เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้านะครับในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงานซึ่งหัวหน้ากองงานขาดทักษะและความเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าอีกทั้งผู้ควบคุมงานไม่ได้เดินทางมาถึงจุดปฏิบัติงานพร้อมกับกองงานทำให้ไม่ได้ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหตุผลอื่นๆหลายประการนะครับแต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวการที่นายสอเสือนะครับและก็นายอีกคนหนึ่งที่ไปกับผู้ฟ้องคดีซึ่งถึงแก่ความตายเนี่ยครับแล้วก็ทีมงานออกไปปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับและเป็นการใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้ควบคุมงานและหัวหน้ากองงานตามสายการบังคับบัญชาโดยบุคคลทั้งสองต่างมีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของนายวอแวนก็คือผู้ฟ้องคดีนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจด้วยแต่บุคคลทั้งสองไม่ได้ใช้อำนาจและหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพออันเป็นการกระทำละเมิดโดยการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อนายวอแวนผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผลโดยตรงทำให้นายวอแวนถึงแก่ความตายนะครับทั้งนี้ตามมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ผู้ฟ้องก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับคำขอก็คือข้อที่1ก็คือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับจำนวน7ล้านกว่าบาทนะครับนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จข้อที่2ก็คือให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรของนายวอแวนนะครับแล้วก็ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินจำนวน 1,536,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนะครับนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนะครับ นั่นก็คือคำฟ้องและก็คำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งถ้าหากว่าเราดูกันเผินๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการกระทำละเมิด
นะครับก็คือเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับเกิดจากการสั่งการของผู้ควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นของเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีนั่นแหละครับก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องคดีพิพาทนะครับเกี่ยวกับการสั่งการให้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับส่วนจะเป็นประเมิดอาประมาทเลื่อยๆอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องในเนื้อหาของคดีที่จะว่ากันไปนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้นะครับในการรับคดีของศาลปกครองนั้นก็จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีก่อนที่สำคัญก็คือว่าผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้เสียหายหรือไม่แล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่เป็นคดีมาตรา9วงเล็บต่างๆหรือไม่นั่นเองนะฮะหรือว่าถ้าไม่ใช่คดีปกครองก็จะต้องเป็นมาตรา9วรรค2นะครับทั้ง3วงเล็บที่ผมได้ยกให้ฟังในตอนต้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นนะครับมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะครับวินิจฉัยว่าไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3เพราะว่าศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้นายวอลแวนรื้อถอนสายไฟฟ้าใต้ดินโดยไม่ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานอันมีลักษณะเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากเสาไฟฟ้าเท่านั้นครับไม่ใช่กรณีการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นครับคือการเราท่านฟังไปดูในการรื้อถอนนะครับก็คือเหมือนเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปเนี่ยการรื้อถอนไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับหรือจากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนะครับคือไปดูจากการกระทำในการรื้อถอนนั่นเองนะครับศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะครับแล้วให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์นะครับชั้นปกครองสูงสุดครับก็พิเคราะห์แล้วนะครับก็ได้ยกบทบัญญัติของมาตรา9วรรคที่2วงเล็บวรรคที่2วงเล็บ3นะครับคือคดีพิพาทวรรคที่1นะครับท่านโทษ9วรรค1นะครับวงเล็บ3นะฮะคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งทางปกครองคำสั่งอื่นอันนี้ไปดูในรายละเอียดนะครับในมาตรา9วรรค1วงเล็บ3คือละเมิดนะฮะแล้วก็ในวรรคที่2ครับยกขึ้นมาว่าเรื่องต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองนะครับวงเล็บ3คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นและที่สำคัญครับศาลปกครองสูงสุดยกมาตรา8วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฉบับที่2พ.ศ. 2550บัญญัติว่าศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บ5คดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานทั้งนี้ให้รวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการทำงานในการที่จ้างด้วยนะครับ มาดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับในประเด็นในที่ฟ้องคดีนี้ครับศาลปกครองสูงสุดนั้นเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงพ.ศ. 2501 2501นะฮะอันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ส่วนนายวอลแวนครับเป็นพนักงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่โดยที่มาตรา5วรรค2แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543บัญญัติว่า
ให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เช่นนั้นก็ตามเว้นแต่รัฐวิสาหกิจที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งนะครับเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งบทบัญญัติมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543กำหนดนิยามคำว่าลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างคำว่านายจ้างหมายความว่ารัฐวิสาหกิจซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐวิสาหกิจเมื่อนายวอแหวนเป็นพนักงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนิติสัมพันธ์ระหว่างนายวอแหวนกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่กำหนดความสัมพันธ์หรือสภาพการจ้างระหว่างกันประกอบกับข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานและไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้การจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายวอแหวนกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานวิสาแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมของนายวอแหวนนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากมูลละเมิดระหว่างนายวอแหวนกับผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลแรงงานตามนัยยะมาตรา8วรรค1วงเล็บ5ที่อ้างในตอนต้นแล้วนะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฉบับที่2พ.ศ. 2550ซึ่งมาตรา9วรรค2วงเล็บ3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542บัญญัติให้เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องไว้ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความนั้นศาลปกครองสุดเห็นพ้องด้วยในผลนะครับจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนี่คือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่161/2567ครับ161/2567ครับนั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับที่ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองในคดีนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับไปอยู่ภายใต้ของกฎหมายแรงงานนะครับซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวนั้นก็จะไปอยู่ภายในขอบเขตอำนาจของศาลแรงงานตามมาตรา8วรรค1วงเล็บ5นะฮะแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน2522นะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะครับท่านฟังครับถ้าหากว่ามีประเด็นไหนที่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะฟ้องอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองหรือไม่อย่างไรเนี่ยบางทีก็ต้องหาความรู้นิดนึงนะครับอาจจะไปปรึกษากับศาลปกครองที่ท่านสะดวกก็ได้ครับไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นมันก็จะมีอายุความหรือว่ามีระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีอยู่นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าฟ้องช้าไปมันก็จะขาดอายุความแต่ว่าเพื่อให้เกิดความแน่ใจนะครับก็ดีกว่าไปฟ้องผิดนะฮะบางทีไปฟ้องผิดแล้วมันอาจจะไปขาดอายุความในอีกศาลหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาก่อนนะครับเพราะในท่านที่เป็นทนายความก็ต้องปรึกษากับ
ผู้รู้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในศาลปกครองนั้นเราก็จะมีเจ้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคดีปกครองอยู่นะฮะว่าอะไรอยู่ไม่อยู่ในอำนาจเขาจะสามารถอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ถ้าหากว่าท่านไปปรึกษานะครับก็จะฝากไปนะครับเอาละครับหลังจากนี้ก็ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมาดูกันครับเรื่องที่น่าสนใจนะฮะในตอนหลังจากพักครึ่งแล้วเนี่ยในกรณีการฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับทราบอาบัติโทษนับแต่วันที่ถูกลงโทษนะฮะตามมาตรา101นะครับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาดูกันครับว่าจะมีผลเมื่อไหร่มีผลเมื่อวันที่ถูกลงโทษในคำสั่งเลยหรือว่าวันอื่นใดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับจงอย่าได้สิ้นหวังเราจะรวมพลังเพื่อพวงประชาจะนำมาเพื่อความยุติธรรมเพื่อสร้างสรรค์ด้วยใจที่เป็นหนึ่งมาตรฐานสร้างงานที่เรามุ่งมันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจำมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรานี้ศาลปกครองของปวงชนใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีพอเรานี้ศาลปกครองของปวงชนจะนานจะนาเพียงใดเราไม่เคยไว้วันก็จะฝ่าฟันเพื่อวันที่ดีประชาชนวันนี้สวรรค์ต้องมีความสุขหมดสิ้นความทุกข์ด้วยความยุติธรรมยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจำมั่นราชการด้วยความภักดีพอเรามีศาลปกครองของปวงชนยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักเ
ธรรมยังมีศักดิ์ศรีจำมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรามีสารปกครองของปวงชนจะฝ่าฟันสู้เพื่อความยุติธรรมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ครับครับท่านฟังครับเดี๋ยวมาดูกันครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับในช่วงระยะหลังๆนี้จะมีคดีเกี่ยวกับการชี้มูลของปปช.นะครับพอเห็นว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับในเรื่องนี้ครับผู้ฟ้องคดีนะครับฟ้องว่าเดิมนั้นผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการนะครับก็ผู้ถูกฟ้องคดีนั้นก็กรมนะครับที่1ก็คือกรมชลประทานที่2ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับมีผู้ถูกฟ้องคดี2รายนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะฮะได้โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาคนะครับได้ตรวจสอบสืบสวนแล้วพบว่าการดำเนินโครงการนะฮะโครงการชลประทานแห่งหนึ่งนะครับมีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาจ้างและงานยังไม่แล้วเสร็จหลายรายการนะฮะเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายในเรื่องนี้ครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็เลยส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คืออธิบดีกรมนะครับพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีนะครับโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผลการสอบสวนก็ปรากฏว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535เป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเห็นควรลงโทษภาคทันนี่คือหน่วยงานลงโทษภาคทันแต่เรื่องนี้ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็มีคำสั่งนะครับคำสั่งกรมนะฮะลงโทษภาคทันผู้ฟ้องคดีนะฮะอันนี้ก็คือครบถ้วนตามกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อมาครับเรื่องก็ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการปปช.นะครับก็ในการประชุมครั้งที่49ทับ2564เมื่อ29มีนาคม2564นะครับแล้วก็วาระในการประชุมครั้งที่57ทับ2564เมื่อวันที่9เมษายน2564มีมตินะฮะว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลและไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนี่ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551นะครับมาตรา82วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ประกอบมาตรา85วงเล็บ7และมาตรา85วงเล็บ1วงเล็บ4ซึ่งอกพ.กรมในการประชุมเมื่อ2พฤศจิกายน2564พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีมติชี้มูลคือ
ตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีคำสั่งกรมลงวันที่8กุมภาพันธ์2565ยกเลิกคำสั่งเดิมนะครับนั่นก็คือถูกต้องครับในการจะลงโทษใหม่เนี่ยต้องยกเลิกของเก่าก่อนนะครับต้องยกเลิกโทษเก่าก่อนไม่ฉะนั้นจะเป็นการกระทำครั้งเดียวจะถูกลงโทษ2ครั้งนะครับมันก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบก็ยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทันแล้วก็ให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตรงนี้สำคัญครับลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565ครับท่านฟังจำให้ดีนะครับลงโทษไล่ออกตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565พร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษครับถ้าจะตีความตรงนี้ก็คือว่านับแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับต้องฟ้องภายใน90วันนะก็แจ้งสิทธิ์หรืออุทธรณ์ต่อกปค.ภายใน30วันนะครับอันนี้ก็คือให้เลือกนะครับระหว่างว่าจะฟ้องเลยหรือว่าจะอุทธรณ์เรื่องของการลงโทษดุลพินิจการลงโทษทีนี้ผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับทราบคำสั่งเมื่อ14กุมภาพันธ์2565ครับคำสั่งนั้นลงโทษตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์65นะครับคำสั่งไปถึงผู้ฟ้องคดีเมื่อ14กุมภาพันธ์2565ผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่านับถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์65เนี่ยนะครับเป็นวันที่รับทราบนะครับก็โต้แย้งก็เห็นว่าเป็นคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับก็หลายประการด้วยกันนะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือคำสั่งกรมที่ลงโทษไล่ออกนะครับแล้วก็ข้อที่2เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2มติของปปช.นะครับเมื่อวันที่29มีนาคม2564ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเมื่อวันที่8เมษายน2564ทั้ง2เรื่องนี้ทั้ง2เนี่ยจะมีประเด็นนะครับที่จะพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองชั้นต้นนะฮะพิจารณาแล้วนะครับอันนี้ศาลปกครองชั้นต้นนะครับก็เห็นว่าคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องออกจากราชการตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและฟ้องมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ชี้มูลนะครับความผิดทางวินัยนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษคือวันที่8กุมภาพันธ์2565นี่คือคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นนะครับศาลชั้นต้นเห็นว่า ต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษคือนับแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นวงเล็บผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่ง14กุมภาพันธ์นะครับ2565นะฮะตรงนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า8กุมภาพันธ์2565เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1สั่งลงโทษตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองประกอบมาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561นะครับอันนี้ก็คือศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยนะครับดังนั้นผู้ฟ้องจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในวันที่9พฤษภาคม2565นะฮะคือ90วันนับแต่วันถ้าถือเอาวันที่8กุมภาพันธ์2565เนี่ย90วันก็ครบวันที่9พฤษภาคม2565การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อ12พฤษภาคม2565จะมีการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวนะครับอันนี้ศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่รับคำฟ้องมาพิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความครับผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยครับกับคำสั่งไม่รับคำฟ้องนะครับก็อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่นะครับในเรื่องนี้ครับในคดีนี้ครับในประเด็นนี้ครับศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูตรพิเคราะห์แล้วเห็นว่านะครับอันนี้ท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆนะครับเมื่อพิจารณามาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561ประกอบกับมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539แล้วเห็นว่านี่คือคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่นะครับคำสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรา98แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561เป็นคำสั่งทางปกครองจึงย่อมมีผลใช้ยันผู้ถูกลงโทษซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกลงโทษนั้นได้รับแจ้งคำสั่งเป็นต้นไปหาใช่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกลงโทษได้พิจารณาลงนามในคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งการใช้สิทธิ์ที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองวันที่ถูกลงโทษตามมาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561จึงต้องหมายถึงนะฮะอันนี้สำคัญครับวันที่ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งแท้จริงแล้วคือวันที่คำสั่งลงโทษทางวินัยมีผลใช้ยันต่อผู้รับคำสั่งลงโทษนั้นทั้งนี้ในส่วนวิธีการแจ้งและวันที่ได้รับแจ้งย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539หมวด4ในเรื่องการแจ้งและการลงโทษทางวินัยจะมีผลเมื่อใดย่อมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนะครับนั่นก็คือโดยคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่นะครับศาลปกครองสูตรวินิจฉัยต่อไปครับว่าเมื่อในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวกรณีจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายใช้ยันต่อบุคคลได้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ประกอบกับมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ซึ่งบัญญัติว่าการฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงต้องถือว่าวันที่คำสั่งลงโทษทางวินัยมีผลใช้ยันต่อผู้รับคำสั่งลงโทษคือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งถือว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลทางกฎหมายแล้วเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งตามคำสั่งกรมชลประทานนะครับรับที่นะฮะขอไข่นะครับลงวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ก็คือหนังสือลงวันที่8นะครับคำสั่งมีผลลงวันที่8กุมภาพันธ์65แต่ผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับเมื่อ14กุมภาพันธ์2565ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลา90วันนับแต่วันดังกล่าวคือภายในวันที่15พฤษภาคม2565นะครับการที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อ12พฤษภาคม2565จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ประกอบมาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ฟ้องคดีข้อหานี้ข้อนี้ฟังขึ้นครับอันนี้ก็คือโดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับวางหลักเอาไว้แล้วว่าวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นคือวันที่คำสั่งนั้นมีผลนะครับ
เพราะนั้นการฟ้องต่อศาลภายใน90วันต้องนับจากวันที่ได้รับแจ้งนะครับเพราะนั้นในทางปฏิบัตินะต้องฝากด้วยว่าถ้าหากว่าได้รับแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยนะครับผู้รับก็จะต้องแจ้งหรือว่าผู้รับเนี่ยก็จะต้องถ้าไม่ใช่ตัวผู้รับรับไว้นะฮะก็คือเป็นมีผู้รับแทนในบ้านเนี่ยก็ต้องรีบส่งให้กับเจ้าตัวโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าถือว่าวันมีวันมีผู้รับไว้เนี่ยถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นวันที่รับทราบคำสั่งนะครับดังนั้นโดยในขณะนี้ต่อไปนี้นะครับวันที่คำสั่งไล่ออกมีผลไม่ใช่วันที่รับทราบนะครับต้องเป็นวันรับทราบที่แท้จริงก็คือวันที่คำสั่งนั้นมาถึงไม่ว่าจะมาถึงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือว่าไปเซ็นรับทราบด้วยตนเองนะครับเพราะนั้นเซ็นรับวันไหนก็ฝากเขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่ารับทราบวันไหนเดี๋ยวจะได้ไม่มีประเด็นในเรื่องของอายุความในการฟ้องคดีนะครับโดยเฉพาะในกรณีไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยมันสามารถตรวจเช็คได้นะครับมันจะมีรหัสมีตัวภาษาอังกฤษกับตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยนะครับท่านก็คีย์รหัสนั้นเข้าไปมันจะข้อมูลมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่ารับไว้วันที่เท่าไหร่นะครับผู้รับชื่ออะไรนะครับอันนี้ปริ้นไว้เป็นหลักฐานไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีประเด็นในภายหลังหรือถ้าไปเซ็นรับด้วยตนเองนะครับก็เขียนไว้ในคำสั่งนั้นให้ชัดเจนนะครับมันจะได้ไม่มีข้อถกเถียงกันในภายหลังส่วนอีกประเด็นนึงครับท่านผู้ฟังครับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือเพิกถอนมติชี้มูลของปปช.นั่นแหละครับที่มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีนั้นอันนี้ฟังให้ดีนะครับท่านผู้ฟังครับการฟ้องเพิกถอนมติชี้มูลของปปช.นะครับเห็นว่าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่านะครับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ดังกล่าวมีผลผูกพันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีให้ต้องปฏิบัติตามไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ตามนัยยะมาตรา98วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561และเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่1กับผู้ถูกฟ้องคดีที่2โดยเป็นขั้นตอนในการเตรียมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ดังที่ได้วินิจฉัยครั้งต้นแล้วดังนั้นนะครับซึ่งในคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่1มาในคำขอข้อ1อยู่แล้วนะครับดังนั้นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือปปช.ดังกล่าวแม้จะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่2แต่ยังมิได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงแก่ผู้ฟ้องคดีดังเช่นคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่1แต่อย่างไรมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ดังกล่าวจึงยังมิใช่คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามนัยยะมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ดังกล่าวที่จะมีสิทธิ์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ดังกล่าวตามนัยยะมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากระบบความศาลปกครองสุดไม่เห็นพ้องด้วยบางส่วนจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องเฉพาะในส่วนที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามคำสั่งกรมนะครับตามที่ระบุมานะครับลงวันที่8กุมภาพันธ์2565ไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไปนะครับนี่คือคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
โดยที่ประชุมใหญ่นะครับคำสั่งที่112/2567ครับท่านผู้ฟังครับอธิบายนิดนึงครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ้าจะฟ้องเพิกถอนมติปปช.ไม่ได้แล้วอย่างนี้มันจะเป็นธรรมหรือนะครับคือในทางกฎหมายแล้วศาลปกครองสูงท่านวินิจฉัยว่ามติชี้มูลของปปช.เนี่ยยังไม่เป็นคำสั่งทางปกครองเป็นเรื่องภายในอยู่นะครับเป็นเรื่องภายในระหว่างปปช.กับหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นผู้มีอำนาจนะครับซึ่งกฎหมายเขียนผูกพันเอาไว้เลยว่าไม่สามารถมีมติเป็นอย่างอื่นได้นะครับเพราะนั้นคนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายนั้นก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1ครับที่ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับเพราะฉะนั้นการฟ้องเพิกถอนมติปปช.นี่ไม่มีผลเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายนะครับมันยังไม่กระทบกระเทือนความเสียหายกับผู้ฟ้องคดีไงคือมันไม่ได้มีนิติสัมพันธ์อะไรกันนะครับเพราะนั้นการที่มาฟ้องขอให้เพิกถอนมติปปช.เนี่ยในข้อหานี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนได้แต่นะครับท่านฟังครับในมาตรา100เนี่ยนะครับ100ของพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2551เนี่ยนะครับในวรรคที่2ครับมาตรา100วรรคที่2กรณีที่ผู้ถูกลงโทษนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองโดยมิได้ฟ้องคณะกรรมการปปช.ให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบและให้คณะกรรมการปปช.มีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยได้ หมายถึงไงครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการฟ้องคดีมักจะไปฟ้องหนึ่งก็คือฟ้องคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับที่ลงโทษตามการชี้มูลของปปช.และก็สองฟ้องขอให้เพิกถอนมติของปปช.นะครับที่ชี้มูลนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะเป็นการฟ้องในลักษณะนี้นะครับทีนี้เมื่อศาลปกครองสูงวินิจฉัยว่ามติปปช.เนี่ยเป็นเรื่องภายในอยู่เป็นกระบวนการหนึ่งของการที่จะออกคำสั่งนะฮะไอ้คำสั่งที่จะมีผลกระทบต่อตัวผู้ฟ้องคดีคือคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับไม่ใช่มติชี้มูลนะครับจึงไม่สามารถที่จะฟ้องมติชี้มูลได้ในความเป็นจริงนะครับผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเสียหายก็อาจจะฟ้องเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่ลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลก็ได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้อาจจะฟ้องเฉพาะคำสั่งของอธิบดีกรมนะครับซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษให้ออกนะครับโดยมิได้ฟ้องปปช.เข้ามาในคดีก็ได้นะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟ้องปปช.เข้ามาในคดีมาตรา101วรรค2ครับก็บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่าถ้ามีได้ฟ้องคณะกรรมการปปช.เข้ามาในคดีให้ศาลปกครองแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบนะเป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องแจ้งให้ปปช.ทราบอยู่แล้วครับแล้วก็ให้คณะกรรมการปปช.มีสิทธิ์ขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยก็ได้นะเพราะว่าในการพิจารณาคดีนั้นก็จะต้องมีการวินิจฉัยในเรื่องของมติของปปช.ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปปช.เป็นผู้มีมติปปช.ก็ย่อมที่ต้องได้รับสิทธิ์ที่จะมาโต้แย้งนะครับมาสนับสนุนมติของปปช.ว่าที่ลงโทษไปที่ชี้มูลไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็เป็นหลักของความของการให้เป็นความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับแม้ถึงแม้ว่าจะมิได้ฟ้องปปช.เข้ามาในคดีกฎหมายก็บังคับให้ศาลจะต้องเรียกอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่ของศาลต้องเรียกอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวล นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการฟ้องปปช.เข้ามานะครับและฟ้องเพิกถอนมติปปช.เข้ามาต่อถึงแม้ว่าจะมีการฟ้องขอให้เพิกถอนมติปปช.เข้ามาก็ตามแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิ์นะครับมันก็ไม่ได้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีนะครับนะฮะมันก็ยังถือว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดความเสียหายส่วนในข้อเท็จจริงมันอาจจะต้องโยงไปวินิจฉัยในเรื่องของมติของปปช.ก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะทำการพิจารณาพิพากษาลงไปค้นหาความจริงตามระบบไต่สวนในมติของปปช.ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถฟ้องเพิกถอนมติปปช.ได้ก็ไม่ได้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดนะสรุปเอาง่ายๆแล้วกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ยุตินะครับต่อไปนี้
การฟ้องภายใน90วันนะครับที่มาตรา101วรรค1บัญญัติเอาไว้ว่าภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษนะฮะซึ่งโดยปกติรูปแบบของคำสั่งในการออกคำสั่งมันจะมีเลขคำสั่งจะมีเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระของคำสั่งแล้วก็สุดท้ายก็จะบอกว่าสั่งณวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือวันที่ลงโทษก็คือสั่งณวันที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่สั่งเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่เกิดขึ้นวันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นอีก4 5 6 7 8วันเนี่ยคำสั่งนั้นถึงจะมาถึงผู้รับคำสั่งนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่เขียนลงไปในคำสั่งว่าไล่ออกมีผลเมื่อไหร่นะครับสิทธิในการฟ้องคดีภายใน90วันก็จะนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนะครับในตามที่ฟ้องเนี่ยก็เป็นวันที่8อย่างเงี้ยนะฮะเป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับไม่ใช่วันที่8กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่ไม่ใช่วันที่8กุมภาพันธ์2565เป็นวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ฟ้องคดีนะครับเพราะว่าคำสั่งนั้นมาถึงเขาได้รับเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ระยะเวลาในการฟ้องคดี จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2565คือวันที่15กุมภาพันธ์2565เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะไปครบกำหนด90วันนะครับในเดือนพฤษภาคมนะฮะ2565ก็คือในวันที่15นะฮะ15พฤษภาคม2565นะครับเพราะนั้นในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับ2565นะครับก็ยังอยู่ในระยะเวลาอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ขาดนะครับแต่ถ้าหากว่าไปนับเอาวันที่ลงในคำสั่งเนี่ยมันจะฟ้องเมื่อพ้น90วันแน่นอนนะครับอันนั้นก็คือหลักการในการนับวันนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาก็หมดลงไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารรับความรู้จากรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาได้นะครับต้องเป็นทางโทรศัพท์ก็หมายเลข056-219-234ต่อ1209หรือ1215นะครับอันนี้เฉพาะเรื่องคดีปกครองนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับเรื่องเฉพาะเรื่องคดีปกครองเนี่ยเจ้าที่จะให้คำแนะนำได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับหรือทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000โทรศัพท์สายด่วนสันปกครอง1355นะครับทางรายการของเราก็ลง YouTube นะครับท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้หรือเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ได้นะครับก็จะมีการลงรายการคุยเพื่อเรื่องคดีปกครองแต่ตอนที่1นะครับเป็นต้นไปนะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับโดยผมแล้วก็ทีมงานคุยเพื่อเรื่องคดีปกครองนะครับก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ